ไทย PBS ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเสนอบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยตอนฮีโร่เมืองมังกรบ้านนี้มีเราสองคนเจ้าเหมียวแสนสนเจ้ามังกรโตโตตัวใหญ่บ้านน้อยชอบจนพายจะพบเจอสิ่งใดเราไม่เคยกลัวคิดบ้านนี้นักวิทย์ไม่ใช่ใครง่ายๆเรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรจะให้เข้าใจก็ต้องลองทำดูเข้ามาสนุกกับบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันนะครับตักมังกรนี่ก็นิ่มนิ่มนอนสบายเหมือนกันนะเนี่ยที่แบบนี้ละปากหวานพอเรื่องอื่นก็ว่ามังกรอยู่เรื่อยเลยอะแหมรักหลอกจึงหยอกเล่นน่ะเหมียวมีสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเมืองมังกรเกิดอะไรขึ้นที่นั่นน่ะนั่นสิเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมังกรเป็นห่วงจังเลยเราเข้าไปดูในภาพได้ไหมแกนได้สิคุณมังกรคุณบ้านสยามทำได้อยู่แล้วเกิดอะไรขึ้นน่ะทำไมควันลอยเต็มไปหมดเลยแกนขยายภาพเข้าไปดูใกล้ๆหน่อยได้ไหมได้เลยนั่นไงดูสิแกนเห็นแล้วเกิดอะไรขึ้นเหรอโอ้ไม่นะแย่แล้วล่ะภูเขาไฟระเบิดทำยังไงดีล่ะแกนลาวาไหลไปที่ลานเก็บไข่แล้วพวกเรารีบไปช่วยกันดีกว่านะได้เลยคุณมังกรพวกเราประจำที่นั่งฉุกเฉินคุณบ้านครับช่วยหน่อยนะครับอยู่อีกใบหนึ่งนะเจ้ามังกรจริงด้วยสิไม่ได้การแล้วมังกรต้องรีบไปช่วยเดี๋ยวนี้แหละคุณมังกรระวังตัวด้วยนะลาวาพวกนี้มันร้อนมากๆเลยนั่นน่ะสิลาวาร้อนแบบนั้นคุณมังกรจะช่วยได้ยังไงกันไม่เป็นไรจ้ะมังกรเตรียมเจ้าหนี้ไว้แล้วรับรองได้ไม่โดนลาวาพวกนี้หรอกก็เก่งเหมือนกันนั่นเนี่ยเหมียวและชื่นชมเลยนั่นสินอกจากเก่งแล้วยังใจดีอีกด้วยนะเนี่ยใช่ๆว่าแต่คุณมังกรเป็นอะไรหรือเปล่าดูสิเหงื่อตกเชี่ยวมังกรไม่เป็นไรหรอกนะแค่รู้สึกร้อนๆน่ะเป็นห่วงก็แต่เจ้าไข่ใบเนี้ยไม่รู้ว่าจะสุกไปด้วยหรือเปล่าอ่ะถ้าอย่างนั้นพวกเรารีบพาเจ้าไข่ใบนี้ไปให้ศาสตราจารย์เฟื่องช่วยตรวจดูหน่อยดีไหมโอเคว่าแต่ว่าก่อนทำให้ไข่ลอยขึ้นมาได้ไงอ่ะแม่งานนิดเดียวแต่ถ้าอยากรู้ก็ต้องลองทำดูนักวิทยาศาสตร์น้อยจะรู้ไหมนะว่ามังกรนำไข่ที่วางอยู่บนแท่นนี้ขึ้นมาได้อย่างไรและอุปกรณ์ของคุณมังกรคืออะไรกันไปลองทำดูกันเลยค่ะวันนี้พี่บอลไปขอยืมอุปกรณ์ของคุณมังกรมาด้วยล่ะครับน้องๆช่วยพี่บอลดูหน่อยสิครับว่านี่คืออะไรทำไมคุณมังกรถึงใช้ของสิ่งนี้เนี่ยดูดแท่นโลหะที่วางไข่ได้ล่ะครับแม่เหล็กมันดูดเหล็ก น้องๆอยากรู้ไหมล่ะครับว่าคุณมังกรทำได้ยังไงอยากรู้ถ้าอยากรู้ต้องได้ครับบอลก็มีของอีกหนึ่งอย่างครับนั่นก็คือนี่เองน้องๆคิดว่าเป็นอะไรครับมันเป็นแม่เหล็กเหมือนกันเพราะมันดูดได้ค่ะอันนี้ดูดอันนี้ค่ะว้าว
ในห้องทดลองบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยของเราเนี่ยมีอุปกรณ์ที่จะสามารถพิสูจน์ได้ว่าเจ้าสองสิ่งนี้เนี่ยเป็นแม่เหล็กได้จริงๆครับขั้นตอนต่อไปให้น้องๆลองไปค้นหาวัสดุที่จะนำมาทดลองค่ะใครจะเลือกอะไรกันบ้างและผลจะเป็นยังไงไปติดตามกันค่ะเอาละครับเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันว่าสิ่งของที่น้องเลือกมาเนี่ยจะสามารถใช้แม่เหล็กดูดได้หรือเปล่าครับถ้าดูดได้นะครับน้องๆก็จะต้องวางไว้ตรงนี้นะครับน้องว่านคิดว่าถ้าเราเอาแม่เหล็กเข้าไปใกล้สิ่งของที่น้องว่านเลือกมาเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นครับดูดขึ้นมาครับงั้นลองพิสูจน์ดูครับน้องว่านเป็นยังไงครับน้องว่านดูดติดครับโอ้ทีนี้มาถึงน้องอินบ้างครับเลือกเป็นช้อนมาใช่ไหมครับถ้าเราเอาแม่เหล็กเนี่ยไปใกล้ๆช้อนจะเกิดอะไรขึ้นครับดูดน้องโอปอลเลือกอะไรมานะเลือกที่หนีบกระดาษค่ะเอาแม่เหล็กของเราไปใกล้ๆที่หนีบกระดาษจะเกิดอะไรขึ้นครับยังไงครับติดคนต่อไปเลยน้องปาล์มเลือกอะไรมาครับน้องปาล์มลองดูเลยครับยังไงครับติดครับติดเหมือนกันนะครับน้องยามคิดว่าถ้าเราเอาแม่เหล็กเนี่ยไปใกล้ๆที่รดน้ำต้นไม้จะเกิดอะไรขึ้นครับติดค่ะเอาละครับสิ่งของที่น้องได้เลือกมานะครับน้องๆคิดว่าที่สามารถทำให้แม่เหล็กดูดได้เนี่ยสิ่งของเหล่านั้นทำมาจากอะไรครับและนี่ก็คือสิ่งของที่แม่เหล็กสามารถดูดได้นะครับและน้องๆคิดว่ามีอะไรไหมครับที่แม่เหล็กดูดไม่ได้มีครับแล้วน้องๆช่วยพี่บอลหาหน่อยสิครับว่าในบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยของเรานะครับมีอะไรบ้างที่แม่เหล็กเนี่ยดูดไม่ได้ทีนี้นะครับเรามาพิสูจน์กันดีกว่านะครับว่าสิ่งของที่น้องเลือกมาเนี่ยแม่เหล็กจะดูดได้หรือไม่ได้ครับได้ไหมครับไม่ได้ค่ะไม่ได้นะครับน้องปาล์มครับลองดูสิครับน้องโอปอบ้างครับใช่ไหมไม่ได้ค่ะเอ๊ะแล้วทำไมเราถึงใช้แม่เหล็กดูดยางลบไม่ได้ล่ะครับน้องโอปอเพราะว่ามันทำมาจากยางฝั่งนี้กันบ้างไม่ดูดเพราะอะไรครับต้องว่างคิดว่าจะดูดได้หรือเปล่าครับไม่ได้ไหมครับไม่ได้ไหนลองดูดไปทั่วๆดูสิครับว่าดูดได้หรือเปล่าอุ๊ยทำไมถึงดูดได้ล่ะครับเหล็กบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยของเราเนี่ยจะมีสิ่งของที่สามารถดูดได้บางส่วนและดูดไม่ได้บางส่วนนี้อีกหรือเปล่าน้องๆคิดว่ามีไหมครับมีครับถ้าคิดว่ามีก็ต้องลองไปหาดูเลยค่ะว่าของชิ้นไหนที่แม่เหล็กดูดได้เพียงบางส่วนโอ้โหได้มาเต็มเลยนะครับเรามาพิสูจน์กันดีกว่าครับว่าสิ่งของที่น้องหยิบมาเนี่ยจะสามารถใช้แม่เหล็กดูดได้บางส่วนหรือเปล่าครับน้องแยมครับลองดึงครับขึ้นไหมดูดได้ไหมครับได้ค่ะได้ใช่ไหมครับและส่วนไหนครับที่แม่เหล็กดูดไม่ได้เลยน้องปาล์มครับด้านซ้ายดูดได้ไหมครับได้ครับส่วนไหนครับที่แม่เหล็กดูดไม่ได้ครับลองดูดูดได้ไหมครับไม่ได้ค่ะน้องปอลองดูสิครับว่าจะสามารถใช้แม่เหล็กดูดได้หรือเปล่าไม่ได้ค่ะไม่ได้ใช่ไหมครับน้องอินครับลองดูเลยและส่วนไหนครับที่แม่เหล็กเนี่ยไม่สามารถดูดได้ครับน้องว่านลองดูสิครับสามารถใช้แม่เหล็กดูดได้หรือเปล่าครับได้ครับได้ใช่ไหมครับมีแม่เหล็กดูดได้บางส่วนหรือทุกส่วนครับทุกส่วนครับการทดลองวันนี้ทำให้เรารู้ว่าคุณสมบัติของแม่เหล็กคือสามารถดูดวัตถุที่เป็นสื่อแม่เหล็กได้เช่นวัสดุที่ทำจากเหล็กและโลหะต่างๆในทางตรงกันข้ามแม่เหล็กจะไม่สามารถดูดวัตถุที่ไม่เป็นสื่อแม่เหล็กเช่นพลาสติกยางไม้หรือแก้วค่ะแม่เหล็กถือเป็นส่วนประกอบสำคัญในสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันของมนุษย์เช่นแม่เหล็กที่ฝากล่องดินสอหรือกระเป๋านักเรียนแม่เหล็กที่ขอบประตูตู้เย็นที่ช่วยให้ตู้เย็นปิดได้สนิทแม่เหล็กที่เข็มทิศนำทางปลายไขควงบางชนิดเป็นแม่เหล็กเพื่อช่วยดึงดูดตะปูเกลียวตัวเล็กที่เราจับไม่ถนัดมือและยังเป็นส่วนประกอบสำคัญในเครื่องใช้ไฟฟ้าแทบทุกชนิดอีกด้วยล่ะครับถ้าน้องๆได้ทดลองทำเองที่บ้านหรือโรงเรียนอย่าลืมส่งภาพหรือคลิปวิดีโอมาอวดกันตามที่อยู่นี้นะครับบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยมีรางวัลพิเศษมอบให้ด้วยครับเราจะกลับมาทดลองสนุกๆ กันในบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยหลังนี้กันใหม่ในครั้งต่อไปน้องๆถ้าอยากรู้ต้องต้องทำตาม
วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย